ดูสิว่าหลวงพ่อสวยวันนี้เป็นยังไงห้องเครื่องจะระเบิดหรือไม่เออแต่ตรงอื่นดังสุดยอดดังสะท้อนมาหาเราอะดังดีมากประกาศที่ไรเนี่ยคนผวาครับมันหมาเลยวะคู่นี้เป็นการพายในรอบรองชนะเลิศประเภทขอไข่หรือว่าประเภทกอ2ของยาวใหญ่ไม่เกิน5.15 ฝีพายครับพญาชาละวันสิงห์ริโอ1ครับจะพายอยู่ในร่องน้ำแดงเจอกับออกมาเลยเสียงดังสนั่นวันไหวต่างคนต่างพายกันมาเมื่อกรรมการเปิดใจไร่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเอารวยเรือไม่ธรรมดาพญาชาละวันสิงห์ริโอ1ร่องน้ำแดงพายกับร่องน้ำน้ำมันเรือพรพิชิตเทพองค์อินจางโน่นเลยครับเนินมะปางหรือว่าอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกร่องน้ำเงินผายบทผายเบียดกันมาเรือหลวงพ่อสวัยบวกกับหลวงพ่อพิชิตไล่บทไล่บีผายแรงจะแสงมาพญาชลวันพญาชลวันกัดไม่ปล่อยชวนตีตลอดทะเลาะไปเลยไอ้เคตัวใหญ่นายกบุญมีฟาดหัวฟาดหางแล้วเว้ยแต่จะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้แต่ดูในสายตาอย่างนี้บอกว่าชลวันหรือว่าในน้ำเรือนี้มีน้ำว่าพญาชลวันพญาชลวันอยู่ร่องน้ำแดงอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนู้นเรือนี้มีคำนำหน้าว่าพรวิจิตรบอกว่าเทองอินเรือพิโลกเรือพิโลกเจอกับเรือพิจิตเรือพิจิตเจอกับเรือพิโลกเอาด้วยต่างคนต่างชาติต่างคนต่างบทมาถ้าเป็นไก่ก็ก่อยเพื่อบอกว่าไก่พระบอกกลายเป็นไก่ก็ต้องไก่พระนเรศวรหรือว่าไก่พระเจ้าเสือแทนที่เป็นเรือก็ต้องนายกบุญมีแก้วกับพลกับหลวงพ่อสวัยใส่กันไปพิการอัดกันมาเต็มลำน้ำบอกว่าใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปกำลังจะเข้าร้อยเม็ดสุดท้ายดูที่ว่าพรพิจิตเทพองอินของหลวงพ่อสวัยจะหนีพ้นไม่พ้นในเมื่อพระยาธารวันพระยาธารวันสิงห์ริโอ1ของท่านนายกบุญมีแก้วคำพลอยู่อำเภอเมืองอำเภอเมืองพิจิตรอยู่ที่ไผ่ขวางพยายามไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาหลวงพ่อสวัยหนีนั่นก็คือพรพิจิตเทพองค์อินหนีแล้วก็หนีเข้าเส้นชัยกรรมการตัดสินล่องน้ำน้ำเงินพรวิชิตเทพองค์อินพรวิชิตเทพองค์อินเป็นฝ่ายชนะครับเที่ยวนี้คู่ต่อไปสิง